ตมาเคยอ่านที่เขาทำการวิจัยเรื่องอุบัติเหตุในบ้านและอุบัติเหตุบนบันไดเขามีคอมพิวเตอร์เขามีโปรแกรมอะไรไม่รู้จากสถิติปรากฏว่าอุบัติเหตุที่เกิดที่บันได 90% จะเกิดที่ขั้นแรกกับขั้นสุดท้ายที่นี้ก็ป้อนข้อมูลในคอมพิวเตอร์เพื่อจะหาข้อแนะนำว่าควรจะแก้อย่างไรคำตอบออกมาเอาขั้นแรกขั้นสุดท้ายออกไปอันนี้คือโทษของเหตุผลอย่างเดียวฉันแม้แต่เหตุผลเราไม่ควรจะเชื่อคนเรายึดมั่นถือมั่นในร่างกายว่าเราว่าเป็นของเราแต่ความยึดติดอยู่ในกายจับได้ไม่ยากใช่ไหมพอใครวิจารณ์ว่าหน้าตาเราทำไมดูโทรมอย่างนี้อารมณ์ก็เสียทันทีใช่ไหมหรือว่าเริ่มจะมีเจ็บไข้ไตป่วยนิดๆน้อยๆจะรู้สึกจะเป็นเรื่องใหญ่ใช่ไหมนี่ก็เป็นอาการของความยึดมั่นถือมันในกายแต่สิ่งที่เราจะเห็นได้ยากกว่านั้นคือความยึดมั่นถือมั่นในความคิดก็ยึดมั่นถือมันในความเห็นมันก็แรงอยู่แล้วใช่ไหมแล้วทำไมมันแรงมากเพราะเราเอาศักดิ์ศรีของเราผูกพันอยู่กับความเห็นกับทฤษฎีบางอย่างแทนทุกประวัติศาสตร์ของวิทยาศาสตร์ปรากฏว่าผู้ที่นักวิทยาศาสตร์รุ่นอาวุโสจะต่อต้านความเก่าหน้าของวิทยาศาสตร์มากที่สุดเพราะหวงทฤษฎีบางทีทฤษฎีก็มีเชื่อของเขาด้วยเป็นยี่ห้อละคือหวงแหนสู้เพื่อรักษาทฤษฎีของตนพอเราถือว่าทฤษฎีเป็นของเราเป็นความเห็นของเราถ้ามีใครพิสูจน์ว่าความเห็นนี้ผิดเหมือนกับเป็นการกระทบมันรู้สึกเหมือนกระทบตัวเราเลยกระทบตัวเราผู้เป็นเจ้าของความคิดผู้เป็นเจ้าของทฤษฎีจิตใจเราก็เลยวันไหวอยู่ตลอดเวลาไม่เป็นกลางใช่ไหมนั้นเราต้องพยายามเห็นโทษของความยึดติดไม่ว่าจะยึดติดในสิ่งใดเลยเดี๋ยวจะเป็นทุกข์ทันทีและพร้อมที่จะเป็นทุกข์นั้นเราต้องการอะไรเราต้องการความถูกต้องไม่ต้องการให้รักษาความคิดของตัวเองอย่างเดียวเพราะเราเองก็เคยผิดมาแล้วไม่ใช่เหรอนี่เราเอาเป็นโมหสัญญาก็ได้ถ้าคนเรานี่เชื่อมั่นในความคิดของตัวเองมากพยายามระลึกในโอกาสที่เราเคยผิดเชื่อและเกินว่าถูกตอนหลังปรากฏว่าไม่ใช่เป็นบทเรียนที่ดีเพราะเมื่อความรู้สึกว่าเราถูกเกิดขึ้นเนี่ยเราจะเชื่อความรู้สึกนี้มากเราต้องแยกกันเราสามารถรู้สึกว่าใช่ 100% ในเรื่องที่ไม่ถูกเลยใช่ไหมเคยไหมเคยทุกคนฉะนั้นเมื่อความรู้สึกอย่างนั้นว่าใช่มั่นใจแน่ใจเกิดขึ้นสติปัญญาก็บอกว่าไม่แน่หรอกไม่แน่นะเพราะความรู้สึกอย่างนี้เกิดขึ้นกับสิ่งที่ไม่จริงได้ไม่ใช่ว่าความรู้สึกว่ามั่นใจ
จะเป็นเครื่องพิสูจน์ว่าต้องจริงอันนี้ผู้ที่นับถือศาสนาส่วนมากมันจะลงอยู่ตรงแบบนี้เพราะเกิดความรู้สึกมั่นใจเขาจึงเอาความมั่นใจนั้นเป็นเครื่องพิสูจน์ว่าสิ่งที่มั่นใจน่าจะถูกเพราะถ้าไม่ถูกจะไม่มั่นใจอย่างนี้แต่เราไม่ต้องไปเถียงนะถ้าถามว่าเราไม่เคยเหรอในชีวิตไม่เคยแม้แต่ครั้งเดียวเหรอที่เราเชื่อมั่นแล้วตอนหลังปรากฏว่าไม่ใช่เอาง่ายที่สุดเอาเรื่องซานตาคลอสนะฮะนี่อาตมาเคยเชื่อมากในซานตาคลอสเนี่ย24ธันวาคมเนี่ยนอนไม่หลับทั้งคืนคอยดูว่าจะมาเมื่อไหร่พอเราทราบว่าซานตาคลอสไม่มีจริงนะความศรัทธาในผู้ใหญ่นี่ก็ลดน้อยลงเหมือนกันนะโอ้พ่อแม่ก็ยังโกหกเราได้แล้วมันคิดอย่างนั้นอันนี้เป็นเรื่องของความคิดเห็นทฤษฎีทฤษฎีเป็นสังขารมันเกิดจากเหตุปัจจัยอย่างหนึ่งการเก็บข้อมูลของการวินิจฉัยข้อมูลการสรุปข้อมูลการเก็บข้อมูลของเราผิดพลาดได้ไม่ใช่นะถึงแม้ว่าข้อมูลที่เรารับมาถูกข้อมูลอาจจะไม่ครบก็ได้การวินิจฉัยข้อมูลก็ยังผิดได้การสรุปผลก็ผิดได้มันผิดได้ในทุกขั้นตอนดังนั้นเราก็เชื่อมากไม่ได้นั้นถ้าเราเป็นคนที่เชื่อมั่นมากเกินไปเราก็ต้องบริกรรมว่าเราอาจจะผิดก็ได้นะเราอาจจะผิดก็ได้นะเราอาจจะผิดก็ได้นะถ้าเป็นคนที่ไม่ค่อยเชื่อมั่นตัวเองเลยแล้วต้องบริกรรมว่าเราอาจจะถูกก็ได้นะเราอาจจะถูกก็ได้ไปแก้ที่มันสุดโต่งนะแต่ที่ละเอียดกว่านี้ฮะคือไม่ใช่ยึดติดในทฤษฎีความคิดเห็นอย่างเดียวแต่เป็นความยึดมั่นถือมั่นว่าเราคือความคิดถ้าไม่มีความคิดเลยตัวเราจะหายไปนี่เป็นอุปสรรคในการภาวนามากเพราะถือว่า identity ของเราอยู่ที่ความฉลาดหรือรู้ที่ความคิดและคิดเป็นเพราะนั้นจะกลัวมากถ้าพลัดพรากจากความคิดเมื่อไหร่เหมือนตัวเราหรือว่าส่วนสำคัญหรือว่าแกนแท้ของตัวเรานี่จะหายไปกลัวพลัดพรากต้องมีอะไรสักอย่างอยู่ในใจตัวเราจึงจะเป็นตัวเราในปรัชญาตะวันตกนี่ก็ยังมีคำว่า I think therefore I am ใช่ไหม Cogito ergo sum ก็ถือว่าเพราะคิดนั่นแหละเป็นความคิดเป็นเครื่องพิสูจน์ว่าตัวเรามีจริงใครที่ศรัทธาในภูมิปัญญาของอริยธรรมตะวันตกจุดนี้แล้วถึงจุดนี้แล้วก็หมดศรัทธาก็เห็นแค่นั้นแต่ผู้ภาวนาก็รู้ว่าไม่คิดตัวรู้ไม่หายไปไหนตัวรู้ยังมีอยู่อย่างเดิมตัวรู้ยังเด่นชัดกว่าเดิมด้วยซ้ำไปนั้นตัวรู้ไม่ได้เกิดเพราะคิดถ้าคิดก็รู้ว่าคิดไม่คิดก็รู้ว่าไม่คิดตัวรู้ก็ไม่หายไปไหนนั้นเราคอยศึกษาไปจิตใจมีสติมีทางเลือกมากจิตใจไม่มีสติมีทางเลือกน้อยก็จำไว้
ถ้าจิตใจขาดสติจิตใจก็ตกร่องตามความเคยชินไม่มีอะไรใหม่มีแต่ของเก่าแต่จิตใจที่มีสติเป็นจิตใจพร้อมที่จะรับรู้รับทราบอะไรตามความเป็นจริงในภาษาอังกฤษมีสองศัพท์คำหนึ่งคือ react อีกคำหนึ่งคือ respond ถ้าขาดสติอะไรๆก็เป็น react หมดเป็นปฏิกิริยาถ้าเรามีสติก็กลายเป็น respond react respond ไม่เหมือนกันถ้าเรา react เพราะขาดสติจิตใจของเราถูกกำหนดด้วยรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสด้วยความคิดความจำแต่จิตใจมีสติแล้ว response ก็ตอบสนองตามความเหมาะสมกับเรื่องนั้นๆในบางกรณีเราต้องคล้อยตามบางกรณีควรจะคัดค้านบางกรณีควรจะพูดบางกรณีควรจะไม่พูดบางกรณีต้องอ่อนน้อมถ่อมตนบางกรณีต้องยอมขัดแย้งบางตัวสติจะเป็นผู้บอกจะกลายเป็นการตอบสนองไม่ใช่ว่าเหตุการณ์เป็นอย่างนี้เราก็ต้องเป็นไปตามนั้นต้องมีความเป็นอิสระที่จะทำสิ่งที่ถูกต้องไม่ใช่เอาแต่สิ่งที่ถูกใจเป็นหลักในพอเรามีสัญญาอะไรอยู่ในใจแล้วจิตใจก็จะไม่ละเอียดเราต้องระมัดระวังการที่เราตัดสินอะไรตัดสินบุคคลตัดสินอะไรล่วงหน้าเป็นอันตรายอาตมาเองก็ยังมีตัวอย่างเมื่อปีที่แล้วคืออย่างนี้ตอนเลิกรีทรีตแล้วลูกศิษย์มักจะถามท่านอาจารย์จะนวดไหมคะเนี่ยเพราะว่ามีสำนักหมอนวดตาบอดอยู่ในแม่ริมก็จะมีหมอนวดตาบอดมานวดทุกปีเมื่อปีที่แล้วญาติโยมทยอยกลับบ้านกันอาตมาก็เดินลงไปเนี่ยหมอนวดมาพอดีอาตมาก็เลยจูงไปที่กุฏิจูงค่อยๆขึ้นบันไดเปิดประตูจูงเข้าไปแล้วก็นอนเขาก็นวดเขาจะขอเข้าห้องน้ำอาตมาก็จูงเข้าไปในห้องน้ำแล้วก็เสร็จแล้วก็จูงแล้วไปบันไดอาตมาก็จูงกลับมาถึงถามว่าแล้วมีใครมารับไหมเข้ามาว่าผมขับรถมาเองครับครับ แล้วก็เดินออกไปเฉยโอ้เขาไม่ตาบอดเลยแต่พอเราเชื่อว่าเขาตาบอดนะเราก็แปลการกระทำของเราทุกอย่างว่าเป็นสักของคนตาบอดนะเขาคงเกรงใจเรานะเขาไม่กล้าบอกว่าคำดีครับแค่ว่าจะเป็นอย่างนี้ฮะพอเราเชื่อว่าอะไรมันเป็นอย่างนั้นนะจะข้อมูลที่มันขัดกันคือที่หลังอาตมาเอ๊ะท่านนี้ทำไมไม่คิดเพราะว่าเขาวางเสื้อไว้บนบันไดข้างนอกแล้วตอนที่ออกไปเขาก็หยิบเสื้อเขาด้วยครับว่าเนี่ยการสัมผัสของคนตาบอดเนี่ยเขาก็เก่งมากขนาดตาบอดเขาก็ยังจับได้ถูกคือที่หลังแล้วก็พอนึกได้ใช่ไหมแต่ในขณะที่เกิดแล้วพอเราไม่สงสัยเพราะว่าโมนวดเคยตาบอดทุกคนใช่ไหมเราไม่เคยแทบจะไม่มีนะที่ไม่ตาบอดนะ
รุปแล้วในการปฏิบัติในชีวิตประจำวันสติสำคัญเราพูดกันมากเรื่องทำสมาธิถึงจุดหนึ่งจิตตกผวังจดผวังไม่รู้ตัวถ้าเป็นอย่างมากก็สงบเป็นอย่างน้อยก็แบบเบลอๆอยู่เธออยู่ภายในแข็งๆอยู่ภายในแล้วทำไมเราจะทำยังไงเราจึงจะไม่เป็นอย่างนั้นคำตอบง่ายๆก็คือเราต้องสะสมพลังสติในชีวิตประจำวันเพราะสติจะเป็นที่พึ่งสติจะเป็นตัวตัดสินว่าจิตตกผวังหรือไม่ตกผวังไม่ใช่ว่าเราถึงจุดนั้นเราก็จะเรียกสติมาหรือผลิตสติขึ้นมาได้มันเป็นเสบียงเดินทางถ้ามีพอเราก็ใช้ไม่มีเสบียงติดตัวมาแล้วมันหาในเวลานั้นไม่ได้ดังสติในชีวิตประจำวันการรู้ตัวความพยายามที่จะไม่เผลอไม่หลงไม่ไหลได้เป็นงานที่เราต้องทำแต่กุศลบายที่จะให้มีสติต่อเนื่องอย่างนั้นมันก็คอยปรับตามสิ่งแวดล้อมตามหน้าที่ต่างๆเช่นเราอยู่คนเดียวไม่ต้องพูดคุยกับใครเราจะทำบางสิ่งบางอย่างให้ช้าลงก็ได้เจริญสติกับการเคลื่อนไหวของกายแปรงฟันก็สักแต่ว่าแปรงฟันอาบน้ำก็สักแต่ว่าอาบน้ำแต่งตัวก็สักแต่ว่าแต่งตัวไม่ต้อง multitask มันไม่ดีหรอกทำทีละอย่างทีละอย่างนี่แค่ทำกิจกรรมประจำวันทีละอย่างทีละอย่างด้วยความเคารพด้วยความเอาใจใส่จิตใจก็รู้สึกปลอดโปร่งแล้วแค่อาบน้ำอาบท่าแต่งตัวเนี่ยทำอย่ามีสติพยายามอยู่ในปัจจุบันกับสิ่งที่ทำในขณะที่ไม่มีความจำเป็นที่จะคิดว่าวันนี้จะทำอย่างนั้นเวลาที่จะวางแผนการทำงานวันนี้เวลาจะสรุปจะมันมีอยู่ฮะแต่เราต้องแบ่งเวลาแต่ถ้าเราจะคอยคิดไปเรื่อยๆเวลาไหนว่างๆก็เอาเรื่องเก่ามาคิดมาเนี่ยเครียดแน่นอนนะเครียดยังไม่ได้ผลดีอะไรเลยเวลาอยู่ในรถมันก็ทำวัดสวดมนต์ก็ได้หรือว่าจะแผ่เมตตาก็ได้แต่สิ่งท้าทายก็คือทำยังไงเราจึงจะรักษาจิตใจของเราให้เป็นบุญให้เป็นกุศลเมื่อวานนี้ก็ได้แนะนำว่าถ้าเราไม่ได้ขับเองเราอยู่ในแท็กซี่เราอยู่ในรถไฟฟ้าแล้วเรามีคนขับรถเราก็ไม่ต้องสนใจเรื่องถนนหนทางเราก็แผ่นึกภาพของทุกคนที่ทำงานแผ่เมตตาให้ทุกๆคนพอเราไปถึงที่ทำงานแล้วเดินเข้าไปโอ้ทุกคนก็รู้สึกมีความสุขเห็นเราเดินเข้าไปแล้วจิตใจเราเบิกบานด้วยเมตตาแค่นี้มันก็เป็นการทำบุญอยู่แล้วทำบุญด้วยอารมณ์คอยดูแลอารมณ์เราพูดพยายามพูดบ่อยๆเรื่องสัมมาวายามะสี่ข้อเรื่องป้องกันเรื่องความสำรวมเรื่องการแก้เรื่องการปลูกฝังเรื่องการดูแลเป็นงานต้องทำศึกษาเรียนรู้ความสัมพันธ์ระหว่างกายกับใจกายก็ปรุงแต่งใจใจปรุงแต่งกายโรคหนึ่งที่คนเป็นบางครั้งไม่ปล่อยนักคือทานอาหารเป็นพิษเป็น food poisoningอาหารเป็นพิษแต่ที่เป็นบ่อยๆ
ถอะอารมณ์เป็นพิษไม่ใช่ food poisoning เป็น mood poisoning อารมณ์เป็นพิษเพราะอารมณ์เป็นพิษแล้วก็มีผลต่อร่างกายที่ก็ทำให้เป็นโรคนี้โรคนั่นโรคนี้ได้ง่ายติดเชื้ออะไรได้ง่ายๆเกิดท้องเสียเธอท่านนั้นนั่นได้สารพัดอย่างเพราะอารมณ์เป็นพิษดังนั้นเราก็ต้องรักษาไม่ให้เป็น mood poisoning ไม่ให้เป็นอารมณ์เป็นพิษให้ทุกคนสนใจเรื่องร่างกายสุขภาพอนามัยนี่ก็เป็นมีส่วนสำคัญเรื่องการออกกำลังกายทุกวันทุกวันเรื่องการทานอาหารที่ไม่แสลงที่ไม่เป็นพิษต่อร่างกายการหลับในเวลาอันสมควรหลับไม่มากไม่น้อยต้องนอนกี่ชั่วโมงจึงจะพอดีสำหรับตัวเองความพอดีของแต่ละคนไม่เหมือนกันหาความพอดีของตนเห็นทุกวันนี้ถ้าสมมติว่านอน8ชั่วโมงอันนั้นก็หมายความว่าเรานอน1ส่วน3ของชีวิตอายุ60ปีแสดงว่านอนหลับไป20ปีแล้วมันเป็นยังนั้นถ้าเคยนอน8ชั่วโมงแล้วก็เสียดายว่าไม่มีเวลานั่งสมาธิเลยแล้วก็ลงนอน7ชั่วโมงแล้วใช้1ชั่วโมงนั่งสมาธิจะเป็นยังไงไหมหรือว่าลด30นาทีเปลี่ยนเป็นธรรมวัตรนั่งสมาธิจะเพลียไหมหรือจะเป็นยังไงไหมแล้วก็ต้องทดลองนะถ้าไม่ทดลองก็ไม่รู้เนี่ยนอนเท่าไหร่มันจึงจะพอดีถ้าเป็นคนฝันมากอันนี้แปลว่านอนมากเกินไปถ้านอนพอดีนี่แทบจะไม่ฝันเลยนะน้อยมากถ้าตื่นขึ้นมาตอนเช้าหงุดหงิดรำคาญเนี่ยมันจะหมายถึงว่านอนมากเกินไปดังนั้นพยายามดูอาการถ้าเรานอนได้พอดีเหมือนกับทานอาหารพอดีนะไม่อึดอาดไม่อะไรพร้อมที่จะทำงานพร้อมที่จะ ฝึกจิตใจคงตนให้เขาสะอาดได้แต่เรื่องของกายเรื่องการกินการนอนการออกกำลังกายเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติธรรมเหมือนกันถ้าเรื่องพื้นฐานในชีวิตไม่เรียบร้อยอย่าไปหวังเลยเรื่องสมถะวิปัสสนาฌานญาณอะไรไม่มีหวังเลยฮะอมเป็นอันนึงอันเดียวกันเพราะว่านี่มันมีกายใจนี่อันเดียวดังนั้นเราต้องมองการปฏิบัติเป็นองค์รวมทุกอย่างต้องสอดคล้องกันไม่ใช่ว่าเพราะเก่งในเรื่องนี้ตั้งอกตั้งใจในเรื่องนี้น่าจะมีโอกาสไปปล่อยวางในเรื่องนี้บ้างเหมือนกับให้รางวัลตัวเองแต่มันไม่เป็นอย่างนั้นทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องรวมเป็นกระแสเดียวกันมันจึงจะได้ประโยชน์ก็รู้สึกว่า7วัน6 7วันนี้ก็ผ่านไปเร็วนี่ก็วันคืนล่วงไปแล้วรู้สึกว่าเราได้ใช้เวลาได้ดีเป็นประโยชน์พอสมควรวันนี้ก็คงได้บรรยายพอสมควรเกี่ยวเวลาเหมือนกันก็ขออยู่ที่ลองเพียงแค่นี้ครับ